ครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญในรัชกาลที่9เป็นเหรียญ50สตางค์เหรียญห้าสิสตางค์จะมีน้ำหนักอยู่ที่สองจุดสี่สี่กรัมความโตของเหรียญอยู่ที่18มิลิเมตร เหรียญนี้จะมีลักษณะเป็นสีทองเป็นสีทองเหลืองหรือสีอะลูมิเนียมบอลเหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่ามีราคาสูง ซึ่งถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้หรือใช้น้อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC หรือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีก เหรียญห้าสตางค์ปีพศสองพันท่านใดที่มีเก็บไว้ลองนำมาดูสิครับว่าเป็นปีพศสองพันหรหรือไม่บางทีเหรียญเล็กอาจจะ ทำเงินสูงถึง30,000บาทซึ่งลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญพระเสียนสลับปกติทั่วไปที่มีด้านหวัวด้านก้อยชี้ไปคนละทางซึ่งเป็นเหรียญปกติของเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญ ที่เราใช้จับใจ่ายในชีวิตประจำวันดูแค่ปีพศออนะครับปีพศ2530ซึ่งเหรียญในคลิปวิดีโอเป็นแค่เหรียญตัวอย่าง ซึ่งถ้าท่านใดมีแล้วอยากจะขายก็สามารถติดต่อทางช่องในที่อยู่จะอยู่ในริ้งใต้คลิปวิดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ